บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญในเรื่องน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งก็เป็นที่มาของอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ได้พระราชทานแนวทางอันสำคัญต่อมาก็คือการส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรในพื้นที่สามารถที่จะนำผลิตผลในพื้นที่มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆสร้างรายได้ที่มั่นคงภาพความอุดมสมบูรณ์ของสายน้ำที่โอบล้อมด้วยผืนป่าเขียวขจีคือที่ตั้งของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ที่แสดงถึงความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอันยาวนานมาถึง40ปีวันนี้ได้หมดสิ้นไปเส้นทางของการพัฒนาสายน้ำนี้ได้ก่อเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงติดตามและห่วงใยราษฎรที่มีความเสียสละอพยพจากพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนสิริกิติ์ให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรสายน้ำจากโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้จึงได้นำความเจริญมาสู่ราษฎรของพระองค์ในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีแล้วในวันนี้ปัจจุบันเนี่ยเรามีน้ำเก็บกักอยู่ประมาณ41ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งตอนนี้เราก็สามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานได้นะครับประมาณ 14,600 ไร่นะครับราษฎรในพื้นที่ก็สามารถใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำของเราเนี่ยเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้5ตำบลของอำเภอท่าปานะครับแล้วก็4ตำบลของอำเภอเมืองโอ้ได้เยอะทีเดียวครับได้ประโยชน์เยอะมากครับป่าพื้นป่าก็เป็นป่าที่อนุรักษ์สมบูรณ์ครับค่อนข้างสมบูรณ์มากเลยครับถ้าฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นของอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านนะครับถ้าฝั่งนี้ก็จะเป็นป่าสงวนแห่งชาติโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดทรงให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยมีองคมนตรีพร้อมคณะทำงานติดตามความก้าวหน้าทุกขั้นตอนสู่ความสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์ทรงเน้นย้ำให้คณะทำงานให้ได้รับฟังความคิดเห็นความต้องการของราษฎรในเวลาเดียวกันก็ให้ความสนับสนุนส่งเสริมอาชีพและสร้างโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตรหลากหลายจนเกิดเป็นกลุ่มอาชีพต่างๆเพื่อสร้างรายได้และความสุขกลับคืนสู่คนในชุมชนเราก็ใช้น้ำจากเขื่อนนะคะเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีแล้วก็สูบมาใช้ในหมู่บ้านค่ะส่งไปทั่วถึงไหมคะจากอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีค่ะก็ทั่วถึงค่ะชาวบ้านกิ่วเคียนก็ได้รับผลประโยชน์พระองค์ท่านก็ช่วยรับเมล็ดมะม่วงเหยพันธุ์แบบเม็ดขาวอะค่ะค่าเกตนี่จ้ะกลุ่มเราก็ฝึกอบรมมาได้6รสนะคะมันจะเป็นรสอบเกลือรสนมเนยรสสาลายรสปาปริก้ารสบาร์บีคิวรสต้มยำค่ะทั้งหมดจะ6รสแล้วก็มีการพัฒนาแพ็คกิ้งใช่ค่ะเมื่อก่อนจะปลูกผักนี่ก็น้ำก็บางทีก็ไม่มีค่ะขาดอย่างเงี้ยในนี้ก็มีปลูกพืชผักได้มีสัตว์น้ำกินก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะทำให้ชาวบ้านมีรายได้สร้างเสริมรายได้ขึ้นนะคะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนากล้วยน้ำว้านวัตกรรมใหม่ต่อยอดขึ้นมาจากผลิตภัณฑ์เดิมเป็นไซรัปกล้วยน้ำว้าเป็นน้ำตาลฟูดโต๊ดที่สามารถทานได้เขาทำกันในรูปของกลุ่มจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์เนี่ยมันโดดเด่นทางสำนักงานก็จะมีเครือข่ายนะคะมีการบูรณาการกับภาคเอกชนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ภาครัฐร่วมกันเพื่อพัฒนาแบรนด์ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากงานหัตถกรรมศิลปาชีพวันนี้ได้พัฒนาต่อยอดเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอมือบ้านห้วยตาใต้อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์อีกหนึ่งความสุขพระราชทานแก่ราษฎรของพระองค์ใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์ผ้า
พที่เห็นอยู่นี้คือพระองค์ท่านเสด็จที่ปีแรกปี2537พระองค์ท่านก็พระราชทานนี่แหละค่ะส่งเสริมผ้าทอลายลูกแก้วแล้วก็จะมีผ้าแกะสลักจากตั้งแต่วันนั้นมาก็มีการพัฒนากลุ่มมาเรื่อยๆค่ะใช่ค่ะจากเดิมที่พระองค์ท่านได้พระราชทานเป็นลายแล้วก็มีส่งเป็นเส้นได้มาแล้วก็ส่งทางราชวังผ้าทอมือผ้าคลุมไหล่เป็นผ้าขาวม้าอย่างเงี้ยค่ะคือลายก็คือเอาลายเดิมก็คือลายลูกแก้วท่านที่พระองค์ท่านพระราชทานชาวบ้านปกติทอกันเองก็จะไม่ทราบว่าต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ยังไงแล้วพระพันปีหลวงก็ได้พระราชทานวิธีการทำผลิตภัณฑ์ให้สีสวยแล้วก็ผู้คนเอาไปใช้แล้วก็ได้ถูกใจทำเป็นของฝากได้ด้วยค่ะซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณพระพันปีหลวงนะคะที่ได้พระราชทานสิ่งดีๆให้กับชีวิตพวกเราชาวไทยแล้วก็ยินดีที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยอยู่เมืองไทยแล้วก็รักคนไทยนะคะภาพความอุดมสมบูรณ์ของสายน้ำวันนี้ได้เกี่ยวร้อยความรู้รักสามัคคีรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติความสุขพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพัฒนาสายน้ำของแผ่นดินเพื่อให้หล่อเลี้ยงชีวิตและนำความเจริญมาสู่ราษฎรได้เป็นอย่างดีแล้วในวันนี้จากการดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้กับราษฎรของพระองค์ในการประกอบอาชีพทั้งภาคการเกษตรและการนำน้ำไปพัฒนาต่อยอดเป็นการส่งเสริมอาชีพในด้านต่างๆได้อย่างมั่นคงสวัสดีค่ะ